สวัสดีครับที่นี่เป็นบริเวณร้านอาหารเปรยวนนะครับตอนนี้เราจะเดินทางไปที่สารกลางจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีนี่คือร้านอาหารเปรยวนนะครับเป็นที่ที่ผู้คนจากต่างจังหวัดจะมารับประทานอาหารเพราะว่ารสชาติและบรรยากาศถูกอกถูกใจของคนทั่วประเทศนะครับเป็นรสชาติกลางๆนะครับคือเป็นร้านอาหารสำหรับคนภาคกลางมากกว่านะครับมีทั้งอาหารที่เป็นปลาปลาหรือไก่หรืออะไรเขาก็มีทั้งนั้นครับนะครับบรรยากาศดีมากครับดีครับได้ข่าวว่าทางท่ายางบริเวณท่ากระเทียมเป็นต้นไปนะครับฝนจะตกครับนะครับฝนตกไม่ทั่วนะครับตรงนี้ไม่ตก
จะลองขึ้นสะพานตรงนี้ดูนะครับนี่นะครับไปตัวเมืองเพชรก็ขึ้นข้างบนนี้ได้เลยนะครับจะมาโผล่ตรงหลังบิ๊กซีนะครับจะมาทางด้านหลังบิ๊กซีตรงนี้ก็เป็นชบาร้านอาหารชบาที่หลังบิ๊กซีนะครับ 3BB ก็อยู่ตรงนี้นะครับหลังบิ๊กซีหลังบิ๊กซีทิมต้นมะม่วงนะครับศาลเจ้าแม่ทับทิมเข้าไปด้านนึงนะครับเจริญชัยแคทเธอรีนเจ้าสำราญอาจจะสำราญไปทางขวานะครับราชวังรามราชนิเวศไปทางซ้ายกรุงเทพไปทางซ้ายไฟแดงอยู่ทั้งคู่
ครับที่วางมืออยู่กับเล่นมันก็สบายมือดีนะครับแต่มืออยู่ในมือเนี่ยไม่ควรจะใช้เพราะว่าเผื่อบางทีมันเร่งเกินมันควบคุมไม่ได้ใช้ตรงที่ทางตรงนิ่งๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ